90วินาทีข่าวกับฟุตบอลคอร์เนอร์ไม่มีกั๊กสมาคมบราซิลรับสนดึงอันเช่คุมทีมสนับสนุนโดย @PK24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24เอ็ดนาโดโรดิเกสบิ๊กบอสสมาคมฟุตบอลบราซิลเปิดใจตามตรงว่าคาร์โลอันเชลติคือคนที่พวกเขาอยากได้มาคุมทีมมากที่สุดพร้อมบอกว่ากำลังวิเคราะห์ดูว่าอันเชลติอยากมาทำงานกับทีมชาติบราซิลหรือเปล่าเอ็ดนาโดโรดิเกสประธานสมาคมฟุตบอลบราซิลหรือ CBF เปิดเผยว่าคาร์โลอันเชลติเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดคือเป้าหมายอันดับหนึ่งที่พวกเขาอยากได้มาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ของทีมชาติบราซิลทัพเซเรซาวจำเป็นต้องมองหากุญสือคนใหม่หลังตัดสินใจปลดตีเต้ไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาอันเชลติถือเป็นคนที่มีข่าวกับเก้าอี้ตัวนี้มากที่สุดโรดิเกสให้สัมภาษณ์กับทาง beIN Sports สื่อกีฬารายหนึ่งว่าผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าอันเชลติได้รับข้อเสนอจากเราแล้วแต่เรากำลังตรวจสอบว่าเขาอยากทำงานกับเราหรือเปล่าเรามีแผน A ในใจและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรที่ปิดบังเรื่องนั้นอีกแล้วอันเชลติคือเป้าหมายโปรดของเราประธานสมาพันธ์ฟุตบอลบราซิลกล่าวเพื่อกินเห็นเช่นอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ